จะทำได้ไหมกับการปั่นจักรยานครั้งแรก100กิโลของ3จอจอดจิ๋วจุ้ยจะทำได้ไหมอ้าวทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมอ้าวทำได้หรือเปล่าไปดูพอเคว้งไปเป็นไงเคว้งไปมันไปตรงป่ะถ้ามีติดมันม้วนอ๋อมันม้วนอ่ะคุยอะไรกันอ่ะคุยเรื่องแอโร่แอโร่คือกูบอกเลยนะ2คําของศาสนานี้นะ1แอโร่2สติปนักปั่นจักรยานจะแพ้ไอ้2คํานี้มากสติปแปลว่าอะไรสติปเพิ่มขึ้น 1% อ๋อสติปคือความแน่นเหรออ๋อมันแข็งนะความหนึบขอแค่ว่ามีสติปเพิ่มขึ้นสัก 2% น่ะเท่าไหร่โอ้ยผมยินดีเลยแสดงว่าหลักการการปั่นจักรยานเนี่ยมันใช้หลักการคล้ายๆเดียวกับกับยานยนต์เออมันมีค่าความสติปเรื่องแอโร่เรื่องเวลาลู่ลมแอโร่อีกคำคนเราโกนขนนักแข่งเพื่อแอโร่นะใช่เหรอขนาดนั้นเลยวะอันนี้เพิ่มแอโร่ไดนามิกเออเนี่ยชิงมีแอโร่ไปแล้วอ้าวเหรอเฮ้ยเออนอกจากนี้ยังมีถุงเท้าแอโร่ไอเดอะโดมใช่แล้วมันมาเงียบๆของมันเว้ยวันนี้ผมปั่นเร็วกว่าคุณแน่ทำไมวะผมมีถุงเท้าแอโร่จริงๆล่ะเออคือยี่ห้อแอโร่ไม่ได้ว่าเสริมแอโร่ไดนามิกเสริมแอโร่แอโร่เสริมแอโร่ด้วยชื่อยี่ห้อใครได้ยินใครก็ต้องซื้อไอ้เหี้ยสติปอีกอันนึงขอแค่ว่าแม่งสติปนี่คุณมีมั้ยสติปค่าของสติกูเนี่ยไม่มีสติปไม่มีสติก็ไม่มีไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเช้าอยู่ไงตอนเนี้ยมึงทําไมมาจ่อกูเยอะเหมือนกูมาแบบว่าอาศัยหรือว่ามีข่าวอะไรอ่ะคุณคิดเห็นยังไงเหตุการณ์นี้ครับเอ้าไปไหนวันนี้วันนี้จะพาไปสวนผึ้งลาดลีใช่คือเราอ่ะปั่นจักรยานมาประมาณ3เดือนแล้วกูไม่เคยไปถึง100กิโลเลยใช่จักรยานแล้วปั่นถึง100ได้ด้วยเหรอใช่กูไม่เคยไปถึงเลยแต่กูคิดว่ากูไปถึงนะสูงสุดเท่าไหร่70ก็ใกล้เคียง70แบบหลายทีแล้วอ่ะแล้วตั้งใจจะเก็บ100กิโลแรกอ่ะเอาไว้หมายถึงระยะทางระยะทางอ๋อไอ้เราก็นึกว่าความเร็วความเร็วโคตรบ้าเมื่อกี้กูยืนเรื่องอยู่โคตรจักรยานปั่นถึง100เลยมึงขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเร็วเท่ารถอ่ะมึงแต่ถ้ามันไม่ใช่กูอ่ะมันอาจจะถึงเขาปั่นกันถึง560เขายังต้องเบรกกันอ่ะคือตัวโดฟองอ่ะเสน่ห์มันคือมีทางทุกรูปแบบอ่ะมีขึ้นเขาแล้วมันก็มีช่วงลงเขาลงเขาเนี่ยเชื่อจักรยานแม่งอยู่ต่ำๆก็70 80นะใช่แต่ไม่ใช่เราไงใช่ไม่ใช่พวกกูไม่ใช่เราไงอันนี้หมายถึงระยะทางโอเคเออก็จะว่าลงอกลงอก100กิโลเมตร100กิโลเมตรใช่มันมีรูทอยู่รูทนึงอยู่ที่สวนผึ้งมันจะรอบละ50ฉะนั้นถ้า2รอบก็ได้100กิโลวันนี้พี่จอจะไปให้ถึงใช่ๆนี่มีพี่จอพี่จุ้ยพี่จิ๋วอะไรที่เหลือเนี่ยเฮ้ยเขาปั่นกันเราทำอะไรเราไปเอาสติปก่อนไหมเราสติปเรากลับมาเราไปให้กำลังใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์เดี๋ยวเชียร์เหมือนไปเที่ยวอ่ะนึกว่าแบบไปชิวๆแล้วก็เออปั่นไปด้วยเออวิ่งตามไหมล่ะวิ่งตามเจี๊ยบกันไหนไหนแล้วอ่ะจักรยาน3คันอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วจะไปสวนผึ้งยังไงปั่นจักรยานไปหรือเปล่าโอ้โหก็น่าจะได้ถ่ายเสร็จเดือนหน้าแล้วพี่ยังงั้นไม่ต้องไปปั่นที่โน่นแล้วเราเอาจักรยานใส่กระเป๋าแล้วเอา3กระเป๋าขึ้นกระบะวันนี้เราเลยจำเป็นต้องมีกระบะเฮ้ยเนี่ยลงไปดิขึ้นไปปุ๊บพอดีซึ่งวันนี้นะฮะเราจะเดินทางกันด้วยนี่ครับ Toyota Hilux Levo D Pre-Runner เขาบอกว่าเครื่องยนต์เงียบไอเสียต่ำเออแล้วก็ได้204แรงม้าโอ้เอาเรื่องนะรถมึงกี่ม้าโอ้ยอูดก็พอมั้งกูแรงม้าก็ไม่ถึงเหรอไม่ถึงครับน่าจะประมาณ300อูด300แรงอูดไอ้เหี้ยดีไม่ดีมันแรงนะเว้ยบุญเล่นบุญเล่นถึงไม่300แรงยุงนะเออจะได้ต่ำจริงสเปคเลยอย่างงี้กระบะที่ไอเสียนี่แบบว่าปล่อยน้อยนะอันนี้มันคือเครื่อง GD Super Power ไอเสียเขาต่ำแรงเขาสูงดีนะไม่สร้างมลพิษเนาะเราจะใช้คันนี้พาไปสวนพึ่งกันจริงกูสภาพจิตใจไม่ดีเลยครับเนี่ยทำไมกูตื่นมากูแบบฟันแตกเออฟันกรามแตกเว้ยเออกระทบกระเทือนจิตใจมันชราภาพอ่ะจะทำยังไงแตกอ่ะกูแค่เคี้ยวอ่ะเคี้ยวขนมอ่ะเออฟันแม่งแตกออกมาแบบแตกคาปากแล้วซี่ในด้วยแตกในเนี่ยตอนนี้ยินยู่ๆอ่ะคือแม่งเป็นรูโบต้องไปอุดฟันไม่เรียกอุดหรือเปล่าเขาเรียกเจียเจียอีกเหรอแตกไปแล้วไม่หรือโป๊ะโป๊ะเออโอ้ว่าตรงนี้รื้อถอนอย่างเดียวน่าจะรื้อขนาดนั้นเลยไปขอปูนในบ้านเขาเอาโป๊ะอ่ะเดินทางไหมไปเดินทางไปดีกว่าไปเร็วนี่คือร้านที่พี่จอร์ดบอกทุกคนรอบตัวใกล้ตัวบ่อยมากเว้ยว่าถ้ามาลาดลีให้มากินซุนเซ็งพูดอะไรแต่ที่ไหนทำไมวะจะกินจะกินทองนะ
ไม่ใช่แค่ป้ายยาคนอื่นเว้ยมาถ่ายรายการกองคนอื่นไม่ใช่กองเราอะถ้ามาลาดลีกูจะบอกว่าข้าวกองอะสุนเซ็งกูชอบมากกูรู้สึกว่าราคาเป็นมิตรแล้วก็รสชาติอะสมเหตุสมผลกินได้หลายเมนูไม่ใช่แค่ข้าวมีกระปูอย่างเดียวอย่างอื่นก็อร่อยเนี่ยหมูทอดอร่อยจนต้องสั่งแยกเป็นกลับนะที่นี่เขาจะเรียกหมูทอดแต่ว่าปกติเราจะเรียกหมูกระเทียมก็แล้วแต่จะเรียกละกันมีความน้ำขุกขิกอะไม่ใช่ประเภทแห้งชอบแบบนี้ร้านนี้เด็ดมากใช่ใช่กูยังไม่เคยกินเลยมึงมากินกันตอน8คอใช่ไหมใช่จานละ40บาทยิ่งโง่เออเท่ๆจานละ40บาทยังหาราคานี้ได้ที่ไหนกว่าที่นี่อ่ะก็ใช่เลยโอ้โหดูนี่มันต้องคิดกับกู้อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมต้องบีบมะนาวด้วยนะใช่ดีเด็ดเลยข้าวเหมือนยมใช่เลยแม่นี่ไม่พูดไม่จ่าอะไรเลยไม่พูดแล้วไม่พูดจริงด้วยมันจะเป็นท็อปิกที่พี่จอยกับพี่เจงคุยกันบ่อยมากเลยว่าหมูกระเทียมที่จุนเจงอ่ะเพราะมันตาตึงใจมันใช่เลยใช่เลยมันใช้พลังงานมหาศาลมากเลยปั่นจักรยานน่ะหรอคุยกับมึงอ่ะอะไรวะตรงมาเปล่าวะเนี่ยคือสมมติว่าปั่น70โลอ่ะคือใช้พลังงานไปประมาณกลมๆ70โลประมาณ 1,500 เลยด้วย5เลยเหรอเกินแคลอรี่ที่จุเทคได้ต่อวันอ่ะเมื่อกี้กูเสิร์ชดูในแอปเลยมันจะมีพวกแอปที่คนปั่นจักรยานคนวิ่งเทรลคนใช้กันเนี่ยแล้วนี่กูก็หารูทว่าไอ้ที่เราจะไปปั่นเนี่ย50โลเนี่ยมันอยู่ตรงสวนพึ่งนะแม่งมีคนตั้งชื่อรูทต่างๆอยู่ในนั้นน่ารักมากมีอยู่เนินนึงชื่อว่าเนินตับแตกซึ่งเราต้องผ่านมีชื่อนั้นชื่อนี้เต็มไปหมดเลยอันนี้ปัญหามันจะไม่ใช่เรื่องลมปัญหามันจะเป็นเรื่องของความฮีลี่เพราะจักรยานมันไม่เหมือนวิ่งเว้ยเราเดินชันอ่ะเราจอดอยู่เฉยๆอ่ะเราไม่ไหลลงแต่องศาแค่นิดเดียวอ่ะใช่องศาแค่นิดเดียวอ่ะจักรยานจอดเฉยๆอ่ะจักรยานมันไหลลงแล้วมันฟูเยอะกว่าเยอะกูไม่ปั่นด้วยนะวันนี้งูใช่ไหมตั้งแต่ต้นรายการไม่ปั่นเพราะว่ากูไปปั่นมาที่บนภูเขาอ่ะฮีลี่จัดๆเลยแค่40กว่าโลกูก็ตายแล้ววันนั้นกูหมดสภาพเฮ้ยหรือกูไม่กินน้ำกูเพิ่งรู้ว่าพลังงานหมดของร่างกายมันเป็นยังไงมือชาเหี้ยอะไรแบบต้องหยุดอ่ะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรด้วยนะไม่หอบแต่มันหมดใครไปดูได้นะครับในซามูไรคาเนจอนเทปมอนทาน่าจนจบมื้อนะไม่พูดสักคำเลยเพื่อนไม่พูดจบจานด้วยเนี่ยมึงเอาไม้ไปทำไมวะไม่ยินแต่เสียงเกี้ยวอ่ะนิ่มบานมันไม่ยอมให้ผมขับโอ้ยใครไม่ยอมใครก็ไม่เอาอุ้ยพี่เคยขับนะเคยขับพาแม่ไปซื้อของซื้อแบบพวกสีทาบ้านอ่ะใช่ใช่ขับเองก็ชัวร์กว่าแต่คันนี้มันดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยว่ะแน่นอนยังไงดูจากภายในดูจากอินเทอร์เนียเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่เลยยังไงมีเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ Apple CarPlay Android Auto แค่เสียบปุ๊บเปิดปุ๊บเชื่อมแมปขึ้นมาด้วยความที่เป็น Apple CarPlay เนาะมันก็มีทั้งแมปมีทั้ง Spotify มีอะไรก็แล้วแต่ดูได้หมดแอร์มันก็ออโต้แยกโซนอิสระซ้ายขวาเนี่ยมีทั้งนี่แอร์ตรงข้างหน้าแอร์ตรงข้างข้างข้างแอร์ตรงนี้ก็มีแอร์นะครับนี่ไงนะอันนี้เร่งพัดลมอันนี้เร่งพัดลมอุณหภูมิก็คุณก็แค่หมุนแค่นี้เองสิครับโอเคโอเคโอเคปรับอุณหภูมิลงแอร์ก็จะเย็นปรับอุณหภูมิขึ้นแอร์ไม่เย็นร้อนเนี่ยแอร์ก็ร้อนก็ไปก็เป็นเรื่องปกติและที่เสียบชาร์จมีตรงไหนบ้างที่เสียบชาร์จมีอุ้ยอุ้ยนี่มี2รูเลยนะซ้ายขวาใช่แต่อันนี้ต้องมีอะแดปเตอร์ต้องมีอะแดปเตอร์หน่อยแต่ที่ผมประทับใจสุดๆครับคืออยู่ในนี้ฮะที่ชาร์จในนี้เป็นรูแบบปลั๊กเลยนั่นก็เป็นปลั๊กเลยเฮ้ยเป็นปลั๊กเลยนี่ปลั๊กเลยง่ายๆไม่ต้องอะแดปเตอร์อะไรทั้งสิ้นกล้อง360องศาเนี่ยแค่เข้าเกียร์ถอยนะนี่กล้อง360องศานี่บอกหมดเลยเนี่ยมันบอกหมดเลยว่าเราจะถอยเราจะอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็บอกนี่ก็แน่นอนปรับได้หลายทิศทาง8ทิศทางมั้งเนี่ยมียกขึ้นเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะนี่ลงอ่ะนั่นนะปรับเข้าปรับออกขึ้นลงได้ระยะเนี่ยแล้วแต่ชอบนะแน่นอนนะถอยรถนะก็มีระบบ RCTA นะครับก็คือเป็นระบบช่วยถอยสมมติว่าเราเข้าถอยงี้แล้วเราหักพวงมาลัยงี้นะอ๋อมันจะมีไกด์ไลน์มันก็จะมีไกด์มันก็จะมีไกด์ตามเนี่ยอุ้ยเห็นแมววิ่งเห็นแมววิ่งไหมแล้วออกข้างเนี่ยเราออกข้างได้ปุ๊บเขามีเซ็นเซอร์เพราะว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์บอกเลยใช่มันคือระบบ BSM ครับสมมติว่ามันมีรถอยู่ด้านมุมอับสายตาของกระจกหลังเอ้ยกระจกข้างเราก็จะรู้เลยว่าไฟมันจะขึ้นว่าเอ้ยเนี่ยมันมีมุมอับสายตานะพี่เนี่ยมาขับอีกทีเนี่ยแล้วพี่ชอบอันนี้มากเลยเวลาขับกลางคืนอ่ะบางทีมันพี่มองไม่เห็นว่ะแต่บางทีเรามองไม่เห็นใช่แต่พอพี่เห็นไฟเหลืองอ่ะพี่จะไม่เลี้ยวแล้วด้วยความที่พอมันเป็นรถกระบะมันก็สูงเนาะมันก็จะมองแบบว่ามององศาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขับสบายไหมนั่นก็ขับมาถึงลาดเลียโอ้ขับสบายมากรถทรงสูงนี่เป็นอะไรที่แบบว่าขับทางไกลได้ชิวๆเลยนะแค่เพราะผมขับรถเตี้ยผมขับรถต่ำแต่อันนี้พอเรามาขับรถสูงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออรถสูงก็มันขับสบายมันมองเห็นทุกอย่างมันชัดไปหมดเราเห็นแบบว่าเราเห็นถึงแม้กระทั่งแบบโป่งรถข้างหน้ารถว่าระยะทางเราเหลือขนาดไหนเฮ้ยอย่างนี้ผมก็เอาคันนี้ไปสอบใบขับขี่ก็ได้นะตอนนั้นมันโดนไป4คันอะไรไม่งงไปหมดเลยไม่ยากนะนั่งสบายไหมสบายนะใหญ่โอ้ถูกเลยนี่
เฮ้ยแตน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 อยู่ซากเฮ้ยทำไมไม่ปิดอ่ะเนี่ยทำไมไม่ปิดให้มันมิดอ่ะไอ้นี่ไอ้พวกโง่เนี่ยมึงโตไปยังไงเนี่ยต้องมากำหนดเนี่ยมันยังไงขั้นตรงขั้นตอนอะไรก่อนจะขับขี่ต้องใส่เสื้อก่อนใช่ตั้งแต่สงสัยมานานแล้วทำไมไอ้กางเกงนี่มันไม่มีแบบกางเกงแอโรบิกอ่ะมีแต่ทำไมพี่จอร์ดถึงเลือกเป็นแบบอันที่มันเป็นเคิร์ตแองเกิลวะเพราะว่าพี่จอร์ดชอบอยู่ซะถ้าเกิดแบบเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นกางเกงเหมือนกับที่มึงเห็นทั่วไปนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่ามีเบาะใช่ใช่เห็นปะวะเหมือนมีแพมเพิร์ดมีมันเป็นแพมเพิร์ดเลยใส่แพมเพิร์ดแทนได้ไหมนี่เนี่ยด้วยสรีระของการปั่นจักรยานใช่ป่ะเราจะอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราก็จะทำขาเป็นวงกลมแล้วขยับบ่อยอ่ะขยับนานๆอ่ะมันจะล่นเว้ยต่อให้แถบมันดีแค่ไหนอ่ะมันก็จะล่นอ๋ออันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาคอยแบบขยับมาคอยดึงมาคอยจัดทรงไม่มีเข้าวินไม่มีเข้าวินแล้วนี่คืออะไรอ่ะไอรอนแมนอ๋อเหรอมาเป็นตัวกรอาร์คมึงโตมาไงเนี่ยโตมากับมึงเลยอันนี้คือไอฮาร์ดเรทที่จับหัวใจที่มือก็ใส่เอาโก้ได้เรื่องของแฟชั่นสำคัญของชุดจักรยานเลยความแอโร่นี่แอโร่ไดนามิกที่บอกแอโร่อ่ะเหรอใช่บางมากเลยนะเห็นไหมเวลาเราปั่นจักรยานเร็วๆอ่ะสิ่งที่แม่งต้านลมที่สุดคือชุดเว้ยนึกดูว่าสมมติเราใส่เป็นแจ็คเก็ตที่มันเป็นผ้าล่มอ่ะมันจะตีเราตีมันทำให้เราช้าใช่ใช่ใช่ที่มันต้านลมไงและอันนี้ต้องใส่แว่นด้วยต้องใส่แว่นกันแดดกันต้านลมนี่เราแก้ผ้าเลยไม่ดีกว่าแก้จริงๆดีนะใช่ติดแค่ตำรวจแหละไกลอีกอันนึงน่าจะเป็นแบบช่วงล่างไปสีอ่านใช่ใช่อ๋อแต่แก้ผ้าตรงนี้จะไม่ค่อยแอโร่ต้องโกนก่อนเหมือนตรงนี้หลักการเดียวกันตุ๊กแร้ต้องโกนไม่งั้นมันจะแบบปั่นที่ไหนปั๊บ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 ใช่ใช่อันนั้นจะไปปั่นที่ไหนได้แว่นนี่คือ1การต้อลม2ก็คือเวลาเราปั่นอ่ะเศษฝุ่นเศษแมลงเราปั่นเร็วก็จะยิ่งมีแมลงเยอะมันก็จะเข้าตาแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้คิดตามไม่ยากคือคนที่ขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะจะรู้เลยว่าการขี่มอเตอร์ไซค์แบบไม่มีชิลไม่มีแว่นไม่มีอะไรบังตาเลยอ่ะมันแย่ต่อตามากมันมีโรคหลายโรคเพราะกูจำได้เลยกูเคยไอ้ซ้อนจักรยานเพื่อนไงตอนเด็กอ่ะใช่ไหมแล้วเพื่อนปั่นใช่ไหมเราก็ยืนซ้อนไงน้อยหนาไม่ใช่ซ้อนปกติในซอยแล้วพาวก็หกเนี่ยแมลงวันบินเข้าปากเลยโอ้โหแมลงวันตีมันผุออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แบกเข้าเย็นเลยวันนั้นวันนั้นก็อร่อยกันเลยบ้ากินแมลงเป็นประจำนะบางทีกูไปปั่นครั้งนึงอ่ะกินเป็นสิบตัวนะหรอคือถ้าเกิดแบบเราปั่นเฉยๆนิ่งๆชิวๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่ต้องอ้าปากมากบางทีมันหายใจจมูกไม่ทันไม่ต้องแล้วมีไหมแมลงบินเข้ารูจมูกอ่ะมีไหมมีเข้าจมูกออกปากมีแล้วยิ่งจุดปั่นไปเรื่อยๆอ่ะน้ำมูกไหลเว้ยแล้วแมลงมันติดตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้นอกจากสูดเข้าไปเลยจังหวะนั้นจอดมาเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้เสียเพจเนี่ยประสานงานกับข้างข่าวกูก็เคยนะอันนี้แย่สุดแล้วประสานงานข้างข่าวเคยประสานงานสิบล้อป่ะยังไม่เคยยังไม่เคยออกถนนไงมึงเคยไหมไม่เคยไม่คิดจะตอบยังไงเลยนะแล้วก็มีไฟอันนี้ไฟหน้าอันนี้ไฟท้ายจำเป็นมากเวลาที่แบบมันเริ่มจะเย็นๆโพเพแสงเริ่มน้อยแสงเริ่มน้อยให้คนอื่นเห็นไงแล้วไม่ติดที่จักรยานถือไว้เหรอเอ้ยไม่เดี๋ยวก็เอาไปติดไงอันนี้เขาถอดออกมาชาร์จแบตนึกว่าถือไว้เองไม่ใช่แบบไฟหน้าไฟท้ายนี่เหรอตอนแรกกูเห็นถือขาต้องปั่นด้วยยังไงขาต้องแบบนี้นี่เหรอตอนแรกกูเห็นถือกูนึกว่าติดใส่ตัวโง่แน่ๆพวกเราเนี่ยโตมายังไงวงจักรยานว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดนะเพราะว่าอันหนึ่งแน่นอนนะทุกคนรู้ก็ความปลอดภัยใช่ป่ะแฟกต์อันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยแบบเอ้ยรู้เรื่องปั่นจักรยานหมวกจักรยานอ่ะล้มอ่ะมันต้องระเบิดใช่ไหมคือวิธีการใช้งานของมันอ่ะมันต้องแตกตัวได้นั่นแปลว่าดีต่อสมองเพราะมันแอบสอบหมดแล้วมันกระจายน้ำหนักมันกระจายแรงกดทั้งหมดออกข้างนอกใช่ออกไปทั่วทั้งหมดมันเลยแตกรองเท้าจักรยานแม่งจะไม่เหมือนรองเท้าไหนบนโลกเลยเว้ยแม่งแข็งกว่าเดินบนพื้นคือมึงตีนเปล่าเดินบนพื้นยังนุ่มกว่ารองเท้าจักรยานทำมาเพื่อความแข็งที่สุดเท่าที่จะแข็งได้เพื่อความสติฟคำว่าแอโรไดนามิกทุกคนเข้าใจใช่ป่ะยิ่งต้านลมยิ่งช้าใช่ป่ะมันติดเบรกใช่ป่ะความสติฟมันให้นึกภาพอย่างนี้ต่อยแบบใส่นวมกับไม่ใส่นวมอ่ะใช่สมมติว่าเรามีโฟมหุ้มมือเราหมดเลยแล้วต่อยเต็มแรงเลยไปที่มึงปึ้งโฟมอ่ะพอกระทบปุ๊บแม่งจะกระจายแรงแล้วมันจะแอบสอบออกแต่ถ้าเกิดกูหมัดเปล่าปึ้งเนี่ยสติฟเต็มถ้าเกิดกูใส่เหล็กเข้าไปปังเรียบร้อยกูเข้าคุกแล้วตำรวจมาแรงกว่าเดิมอีกใช่อันนี้แหละคือความสติฟมันก็คือการที่เราส่งแรงลงไปในบันไดอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรมันลดทอนอ่ะมันจะยิ่งดีที่สุดได้แล้วถ้าสมมติว่าใส่นี้แล้วถ้าเราอยากเดินอ่ะมันจะเดินท่าประหลาดหน่อยเพราะหน้ามันจะยกอันนี้คือใส่ไงเดี๋ยวมึงต้องถอดเท้าออกแล้วก็ถอดออกไปอย่างเงี้ยมันไปเล่นอะไรถ้ามึงมีธุระเลยมึงกลับไปก่อนได้อันนี้ไปเล่นไอโรบอทอันนี้คือกระดูกเท้ามึงอันนี้เท้าไงคือเปลี่ยนตั้งแต่กระดูกยังอีกไปจะถามไงเพราะอันเนี้ยมันดูเป็นแบบล็อกไว้กับแพดเดิลใช่ไหมปกติเวลาคนนั่งจั
ักรยานค่อมจักรยานมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยขามันก็ต้องมีแบบจังหวะที่มันจะต้องมามาเท้ามาเท้ามาเท้ามาบาลานซ์ตัวก่อนแล้วถ้ามันไม่เท้าตัวมันจะอยู่ได้ยังไงบันไดอ่ะที่เราโตมามันจะเป็นอันใหญ่ใช่ป่ะวางได้เต็มหน้าเท้าอันนี้มันจะเหลือตัวแค่นี้เองแล้วมันก็ล็อกกับรองเท้าเอาจะงอยเข้ามันก็จะล็อกแล้วเหยียบตรงนี้มันจะดันเข้าตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตัวสปริงหรือตัวเพลทอะไรก็ได้ที่มันดันในตัวนี้อยู่มันจะแกล็กมันจะติดเลยถ้าหยุดก็คือเอาออกนั่นอ๋อก็คือต้องบิดออกปุ๊บมันก็จะเอามายืนเต้นเต้นแรกๆติดคีดเขาจะให้ซ้อมเต้นกันเต้นแบบตึม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 มาตลอดเว้ยเราทุกคนอ่ะให้เรียกว่าถีบจักรยานเราไม่ได้ปั่นที่ถูกอ่ะคือเราจะต้องสามารถที่จะดึงขึ้นได้ด้วย perfect circle ได้เราต้องปั่นข้างเดียวได้เราต้องถีบได้ดึงได้ถีบดึงแล้วช่วยกันแต่เราถีบที่ผ่านมาเราถีบอย่างเดียวเพราะว่าตอนดึงมันไม่มีแรงยึดเหนี่ยวก็คือเหมือนจิ๋วนี่แหละตอนนี้คือจิ๋วก็ถีบอย่างเดียวถีบจักรยานเหรอถีบนั่นไงทำอะไรของมันไม่รู้จะถีบใครก่อนใส่ดูใช้แรงเยอะอ๋อติดไปเลยติดเลยแล้วเวลาออกก็แต่เวลาเราใส่รองเท้าเราอ่ะมันจะขยับได้ง่ายกว่าไงแรงมันเต็มแรงเท้าเยอะซึ่งมันล้มเพราะไอ้เหี้ยนี่แหละเพราะว่ามันออกไม่ได้ออกไม่ทันก็ไปกับแม่งไปกับรถโอ้ถ้าจักรยานมันสูงมากเลยนะมันก็จะเป็นความสูงของจอร์ดไงเอ๊ะทำไมท่าอย่างนั้นล่ะวิธีขึ้นอย่างนี้อ๋อแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยปั่น3คนมั้ยอ่ะนี่ไงนี่ยืนนี่มันอาจจะจำเขาไม่ได้อาจจะใช้ตะเกียงบวมอยู่นั่นไหนพี่กระปู้ยังไงใช้กันเล่นกันโอ๊ยนั่นเออใช่เดี๋ยวเราปั่นเนี่ยเราต้องเขาเรียกต้องดราฟติ้งด้วยนะคือปั่นแบบสลับคนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมึงจะได้เห็นแน่นอนเว้ยอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวอีกคนนึงนำเดี๋ยวคนนึงนำเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยดูถามตอนนั้นตอบไม่ได้นะคนที่อยู่ข้างหลังแม่งจะเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าไอ้ข้างหน้ามันฝ่าลมไปให้แล้วใช่อารมณ์เหมือนแบบพวกรถแข่งพวก F1 อะไรอย่างงี้เลยที่เขาต้องไปแบบสตราฟข้างหลังอ่ะก็จ่อตูดเพราะว่าลมต้านมันจะน้อยลงซึ่งตอนเราปั่นทีแรกอ่ะเชื่อไม่เห็นรู้สึกเลยก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยสัตว์ก็คือเหนื่อยสัตว์แต่พอแบบมีเครื่องมีไมค์มีจับทุกอย่างเออว่ะขับตามอ่ะฮาร์ดเรทมันจะเบาลงแต่เร็วเท่าเดิมแล้วยิ่งตามกันหลายๆคนนะโหยิ่งประหยัดแรงเออไอ้พวกที่7ที่8อ่ะแม่งเหมือนว่าแบบเข้าไปอยู่ในสุญญากาศโดนดูดทั้งหมดติดไปอย่างนั้นเรื่อยๆเลยปั่นสบายๆเดี๋ยวพอมันปั่นกูวิ่งตามลมข้างหลังมันขับปั่นบนหลังกระบะนะกูจะทำงี้ตามมันไปอ๋อหนูขอแบบปั่นจิ้งหรีดได้ไหมโอ้โหเป็นไงเพื่อนขอมั่งโซ่ๆเดี๋ยวลองดูกันลองดูไหมล่ะไม่มึงอ่ะไปเอาล่ะทีนี้เราก็เตรียมตัวเหนื่อยกัน3คนเหนื่อยยังไงวะดูแดดดิโอ้โหคุณเอ้ยนี่คือเขาออกตัวไปแล้วนะฮะถ้าจากที่คุยน่าจะประมาณ50โลก็คือ1รอบอ่ะถึงบอกเพิ่งจะเริ่มเหนื่อยโอ้โหเราถึกกันเหมือนกันนะวันนี้น่าจะอยู่ในช่วง10กิโลแรกแล้วดูตามแมพเนี่ยไปสักพักนึงมันจะมีชาเลนจ์แรกเดี๋ยวขึ้นรูปเลยเขาจะเขียนชื่อเนินที่พี่จอบอกชื่อเนินไส้แตกโอ้นี่เนินแรกนะเป็นเนินที่ท้าทายที่สุดแล้วรอบแรกเนี่ยพอผ่านเนินนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขาดูว่าเป็นไงอาจจะไม่แตกเดี๋ยวรอบ2อันรู้เรื่องเพราะมันต้องวน2รอบเพื่อจะได้ครบ100ใช่กิโลเมตรอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรีบตามเขาให้ทันเหนื่อยมั้ยโรูสบายสบายเขาก็ดูมุ่งมั่นกันอยู่นะไปจุ้ยไปไหนเนี่ยจุ้ยหยุกหน้าเฮ้ยจุ้ยจุ้ยหยุกหน้าจุ้ยหยุกหน้าดึงก็ไม่ไหวแล้วไปกินขนมโรงเรียนแล้วมั้งแหวกนี่หนมอ่ะเฮ้ยคุณดูถูกเขานี่เขานี่พลังเป่าไฟเฮ้ยทางลงทางลงเราไปจุ้ยไปไหนนี่นี่นี่ไม่พูดไม่จ่าสำนักมึงไม่จ่าอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงพี่หนุ่มทำเป็นเทปพี่กระมูดได้ด้วยป่ะครับอ่ะไปด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้อันนี้คือเพิ่งเริ่มไปเจอกันที่เนินไส้แตกไส้แตกไส้แตกดูบรรยากาศตรงนี้ก็สบายสบายหิวตอนขับรถมาหยกน้องฝึกงานเราอ่ะแล้วกูก็เพิ่งรู้มันเพิ่งบอกว่าเนี่ยมันคนรัดดีเออแล้วมันก็ถามกูว่าพี่รู้เปล่าว่าทำไมตรงเนี้ยเขาถึงเรียกว่าสวนพึ่งไว้อันนี้บุญลองทายเลยพึ่งมาทำรังเยอะอ่ะพึ่งมาทำรังพึ่งมาทำรังใช่นะตอบว่ามาเปิดฟาร์มพึ่งแถวนี้เยอะ
ไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะสวนของคุณป้าชื่อพึ่งเฮ้ยมันปั๊มสวนที่นี่คุณแล้วดังแหมก็เลยเป็นที่โจทย์ยันเอาชื่อมาตั้งเป็นของมึงใช่ๆยังไม่ใช่นะเราใช้สมองนะหมดของมึงอ่ะคือมีคุณลุงคนนึงเฮ้ยเมื่อกี้ป้าก็ผิดไปแล้วนะไปทางลุงเป็นลุงคุณลุงคนนึงเป็นชาวบ้านแถวนี้อาศัยมาอยู่นานคือเริ่มต้นเขาไม่มีรายรับไปชาวบ้านธรรมดาใช่อยู่แถวนี้แหละเขาก็แบบเป็นชาวบ้านทำไร่ทำสวนทำอะไรแถวนี้วันนึงเขาโดนผึ้งต่อยเฮ้ยโมโหโดนต่อยเลยสวนผึ้งกลับสวนผึ้งอ๋อสวนผึ้งอย่างงี้แกมาต่อยเหี้ยโมโหสวนกลับไอ้ผึ้งแล้วเรื่องนี้มันดังขึ้นมาเอามาตั้งเป็นชื่อสวนผึ้งผิดนะมีคำใบ้ไหมล่ะเป็นชื่อสวนผึ้งครับว่าผึ้งไม่ใช่สัตว์อ้าวมาผึ้งพิงผึ้งพาอาศัยขอเรื่องราวทั้งหมดเลยก็คือเป็นสวนที่ทุกคนแบบผึ้งพาอาศัยกันช่วยกันทำปลูกต้นไม้ปลูกอะไรขึ้นมาใช่ๆช่วยกันทำทั้งหมู่บ้านพึ่งพาอาศัยกันก็เลยเกิดเป็นชื่อสวนผึ้งนะครับใช่ครับผิดเลยกูว่าต้องถามไอ้คนปั่นจักรยานแล้วกูว่ามันแบบอาจจะเป็นแบบพืชผักผลไม้ที่มีสายพันธุ์เกี่ยวกับอาจจะแบบสายน้ำผึ้งอะไรอย่างงี้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคำว่าผึ้งอยู่ในนั้นอะแล้วมันทำไอ้สวนนี้เยอะแล้วมันเรียกย่อไงผลไม้ตัดทิ้งเอาเป็นชื่อพันธุ์น้ำผึ้งเอาไอ้สวนผึ้งรู้กันไหมไอ้รู้ไหมสวนผึ้งทำไมเรียกว่าสวนผึ้งไอ้เอาไปกันหมดเลยโอ้ตายแล้วแต่จะมาถูกทางละแต่ท่านั้นมันคือผลไม้อะไรไม่ใช่ผลไม้อ่ะเอางี้มันคือชื่อต้นไม้เว้ยต้นผึ้งต้นผึ้งแล้วแถวนี้มีเยอะก็เลยเรียกว่าสวนผึ้งโอ้ย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 ปันโอ้ยโวยวายกันแล้วนี่เนินตับแตกหรือเปล่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงกับไส้แตกไส้จะแตกยังยังไม่ใช่เนินไส้แตกเด้อได้อยู่หาต้นผึ้งกูน่าจะหมดสิทธิ์ละไม่มีเน็ตครับไม่มีสัญญาณเฮ้ยหรือว่านั่งอยู่ในรถต้นผึ้งไหนใช่ต้นกล้าไอ้เหี้ยเจอแล้วต้นผึ้งไหนหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่มีจริงดิวะต้นใหญ่เลยเฮ้ยคนโอบนี่ไอ้ต้นโคตรใหญ่เลยมึงดูดิเหมือนจูราสสิกปาร์กอ่ะโคนมันจะขาวๆเออขนาดเรามานั่งท้ายกระบะนะเส้นทางภูเขาเงี้ยมันก็ไม่ได้เรียบอ่ะมันขรุขระแต่นั่งสบายมากเลยใช่ไม่กระแทกไม่กระตุ้นกระตั้งอ่ะดีว่ะไอ้ยังไงนะไอ้จ๊อบถ้าจุ้ยจะปั่นเร็วขึ้นมีวิธียังไงนะเอาแครอทผูกแล้วรอแล้วก็ให้เอาแครอทไปผูกไว้ข้างหน้าแล้วมึงจะปั่นเร็วขึ้นมันฟังเพลงอยู่ไม่รู้เรื่องอะนี่ก็ด่าแล้วก็ได้เลยเฮ้ยควายแต่มันยิ้มแล้วมันยิ้มแล้วแต่ยิ้มไม่รู้มันไม่รู้หรอพูดอะไรอ่ะมันได้ยินเลยแต่อันนี้ประมาณกี่โลแล้ววะ12ใช่เพิ่งเรียก12เองนับตั้งแต่ที่ออกมานะโอ้แล้วขายถึงตั้ง80กว่าโลอันนี้ถือว่าหนักกว่าปกติที่ปั่นมากไหมเหลือเลยอ่ะโหเยอะกูจะบอกให้ฟังไอ้ครั้งแรกที่กูไปมอนทาน่าจะไปดูวิวปั่นจักรยานจากที่พักไปกลับประมาณ45โลเป็นเขาแบบนี้อ่ะทันกว่านี้อีกทันกว่านี้อีกตายมึงตายเกือบตายบนเขาเลยอีกเออเหี้ยดูจากทางโค้งตรงนี้แล้วเป็นเนินยาวๆนี่น่าจะใช่แล้วนะน่าจะใช่เนินไส้แตกเพราะแม่งนี่เมื่อกี้แม่งเนินยาวๆเลยตรงทางโค้งเมื่อกี้นี่พี่จอร์ดผ่านเนินแรกแล้วนะฮะตอนนี้มันกำลังลาดลงพี่จอร์ดรีบทำสปีดน่าจะเจอเนินต่อตรงเนินไส้แตกเท่าไหร่นะตอนนี้เหมือนขี้ผมเริ่มจะแตกผมว่ามันจะอีกนานเลยผมว่ามันจะเริ่มแล้วฝากลงหาต้นพึ่งให้กูด้วยต้องไปใส่ใต้ต้นพึ่งด้วยกันน่าจะอันเมื่อกี้แหละมั้งไส้มึงแตกยังอ่ะบอกใช่เหอะอุ้ยวัวเต็มเลยวัวเต็มเลยจ้าวังวัวเสียเพซซิ่งพี่จอนเลยเหมือนได้รออีกแก๊งนึงพอดีนะฮะถ้าเป็นการแข่งนี้นะว่าเสียสถิติเลยว่านี้แหละเนื้อไส้แตกไส้แตกจริงยอกอยู่เทียบชั้นสัดแตกยังไอ้เจ๋งไอ้เนื้อเรามาแล้วยาวไอ้เหี้ยไอ้เมื่อกี้มันหลอกไส้แตกยังอ่ะพี่จอนคิดว่าใช่แล้วกูคิดว่าใช่แล้วนะเพราะมันนานอ่ะสู้อันนี้ไม่ได้เลยไอ้เหี้ยโอ้โหมาจอดแล้วเดินไหมโอ้ชี้เดินไปเลยลงเดินแล้วโอ้โหไส้แตกพี่จอร์ดไส้แตกเข้าข้างทางเลยว่ะเข้าพิษก่อนเข้าพิษกูว่าได้คอนเทนต์แล้วต้องลงแล้วแหละ
เอาละครับตอนนี้เรามาถึงเนินไส้แตกของจริงมันหลอกเราเว้ยแล้วนี่เมื่อกี้ขับมาฮะจนถึงจุดที่ผมเจอป้ายครับเนินนี้ว่าของจริงว่ะตอนที่กูไปที่มอนทาน่ากูเจอเนินอย่างนี้เลยเว้ยมอนทาน่าอย่างเงี้ยจริงๆนี่ King of Mountain อ๋อคือถ้าปั่นขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าพิชิตไอ้ตอนที่กูโดนที่มอนทาน่าคือชั้นอย่างนี้เลยมอนทาน่าจริงๆมึงไอ้เหี้ยคือมันขึ้นเขาเหมือนกันไงไอ้ตอนไปกับมึงกูไม่รู้เรื่องอะตอนมันมอนทาน่าไม่ได้ตอนนี้มีแป้งมาปะหน้ากูไว้เพราะว่าไส้ไอ้ไส้ก็จะแตกแล้วเหมือนกันข้างในเนี่ยสวัสดีครับสำนักข่าวขี้แตกมาสัมภาษณ์คนไส้แตกกันหน่อยนะสำนักข่าวขี้แตกไม่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาคือเห็นทางลาดขนาดนี้ปั๊บเห็นความยาวมันปุ๊บอุ๊ยอ๋อรถแม่ตาหนังก็จอดจูงเลยดีกว่าโอ้แม่งโคตรทันเลยแล้วหันไปเจอจุ้ยความเร็วเท่ากันแต่จุ้ยปั่นอยู่เนี่ยดูความเอียงที่กูยืนนี่กูยืนอย่างงี้สมูทคริมินอลวะไปไหนให้ดูอันนี้แหละขอเล่าถ้ามึงสังเกตนะถ้ามึงจำได้นะมันเป็นโค้งหักศอกก่อนแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ในไมค์กูอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะที่กูตะโกนถามว่าขอให้เป็นอันนั้นเถอะขอให้เป็นอันนั้นเถอะที่เราคิดตรงนั้นก็ชั้นตรงนั้นก็ 5% 3% 4% 5% แล้วตรงนั้นอ่ะตรงว่าน้ำปิละแต่ว่ามันเฮ้ยมันมีช่วงทางตรงเว้ยอุ่นใจอย่างน้อยไอ้ตับแตกไปแล้วเว้ยไปแล้วสบายแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางสบายใจอยู่ดีๆเกิดเจอโค้งหักศอกขึ้นมาก็นึกว่าทางรถโคตรเคี้ยวปกติโค้งหักศอกปุ๊บเจอกำแพงเฮ้ยไอ้เราก็ชิบหายไอ้อิดบอกสปีดนี่แหละของจริงนี่แหละตับแตกไส้แตกไส้แตกไส้แตกกูได้ยินมาเลยกูว่าอันนี้แม่งของจริงทฤษฎีเกียร์จักรยานอ่ะยิ่งต่ำจะยิ่งเบาไปอันเล็กก็คือยิ่งสูงจะยิ่งหนักแต่ว่าปั่นเร็วทีแรกมาด้วยเกียร์ประมาณ6เจอเนินกำแพงแบบพึ่งเชี่ยโอ้โหไม่ไปเลยต่อมา2หรือ4เริ่มหมุนขาได้เว้ยพอผ่านพวกกวดปุ๊บตบไอสัตว์หมดแล้วไม่เหลือให้ตบแล้วอันเดียวกันเลยไม่เหลือเกียร์แล้วหมดแล้วตบจนหมดก็ยังหนักอยู่อะไรวะแบบหนักมากหนักแบบนี่เหลือเกียร์ศูนย์ถ้าโซ่มันไปได้อะมันคงขึ้นขอบล้อแล้วล่ะมันตะโกนกลับมากูไปกว่านี้ไม่ได้นะเว้ยโอเคเกียร์หนึ่งขึ้นโยกมาโยกตอนนั้นคือมันน้ำแตกไปแล้วนะไปได้ยินเสียงมาจากข้างหน้ามีกำลังใจตลอดเลยหูยาวยาวจะลงใจมาเลยมาแล้วยา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 วไอ้เหี้ยไอ้อันเมื่อกี้มันหลอกเสียงยี่แต่ตะโกนโอ้ยาวนี่แหละของจริงกันเดียวโอ้ยาวยาวเลยยาวยาวเลยโอ้โหที่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจจอดคือคลีตคือรู้สึกได้เลยว่าปั่นทางเรียบมาตลอด3เดือนเนี่ยประสบการณ์ที่เราไม่มีคือการถอดคลีตที่แรงหมดและอยู่เนินชันๆอันตรายมันอันตรายใช่คือถ้าเกิดว่าตัวเองลากไปจนแรงแม่งศูนย์แล้วจริงๆแล้วไม่ถึงกูคิดว่ากูปลดคีดไม่ได้แล้วมันจะไม่ใช่ล้มมันจะเป็นกิ้งกิ้งลงไปทีนี้ไปใช่ตอนที่ตัดสินใจเอาออกอ่ะไม่ออกด้วยแล้วก็ประคองสติว่าเฮ้ยยังโมเมนตัมยังต้องมีแล้วก็ฮึด2ก็ยังไม่ออกจนกูรวบทุกอย่างปังแม่งออกมาได้กูจอดเกือบปลดคีดไม่ได้อ่ะเพื่อนกูยังปลดเออผมก็จะปลดคีดยังไม่ออกเลยตอนนี้มันยืนคุยกันนานเนี่ยนี่ยืนเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินจูงกันขึ้นไปดูจุดสุดกันเออไปอนุญาตจูงครับอ่ะจูงกันไปได้เลยอนุญาตโอ้มีป้าย KOM ผมคืนคมไม่ใช่ไม่ใช่ KOM มาจากผมผมคืนชีวิตคมมากหลายคนที่ปั่นจักรยานจะรู้สึกว่าอ๋อ King of Mountain ไม่ใช่ขมขมปี๊ว่าเป็นขมผมไม่ขี้กูมึงไปหาที่ไปโอ้ยเขาคุยเรื่องปั่นจักรยานกันไปเข้าพงหญ้าจักรยานให้กำลังใจด้วยนะมันบอกว่าคลามไม่ใช่คลามดาวใช่ไหมหมายถึงปีนคือมันเหนื่อยตอนขึ้นอ่ะมันก็เหนื่อยจริงเหนื่อยแบบโคตรๆเลยแต่เวลาทางลงอ่ะมันแล้วมันก็ปนความหวาดเสียวเพราะว่ามันก็จะเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าเราจะไปแบบเหยียบหินหรืออะไรอย่างเงี้ยทางข้างหน้าคือเพราะฉะนั้นมันต้องมีแบบโฟกัสแล้วก็มีสติตลอดซึ่งมันก็แบบสนุกอีกแบบนึงใช่แต่ก็ต้องแบบโฟกัสสติข้างหน้าตลอดแบบวอกแวกไม่ได้อ่ะเหมือนแบบว่าเอาหัวใจมากำมือในลูกไก่อ่ะเอาลูกไก่ในกำมือไอ้เหี้ยอะไรวะกำมือในลูกไก่ได้ด้วยวะเหมือนเอาหัวใจเรามาโยนเล่นน่ะคือเดี๋ยวหัวใจแม่งจะพุ่งไปแบบโอ้ย180แล้วอยู่ดีๆก็เหี่ยวลงมาเหี่ยวลงมาแบบ140 130อะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงก็เจอเนินเนี่ยแล้วขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวเอาให้ครบรอบก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันไปWe'll be right back.
ไปงานสรุปหมดกันแล้วเป็นยังไงครับถือว่าแพ้นะพอถ้าวัดกันด้วยประโยคที่ว่าปั่น100โลทําได้มั้ยก็ถือว่าแพ้แต่แพ้เพราะแสงนะเพราะเอาจริงยังดูยังได้อยู่ยังเหลือป่ะคอมพิวเตอร์บอกว่าเหลือพลังงาน 52% อันนี้คอมพิวเตอร์บอกแล้วคอมพิวเตอร์บอกพลังงานของแบตเตอรี่มึงคิดว่ากูตลกอย่างนั้นเหรอมึงคิดว่ากูตลกเหรอนี่ๆๆๆแคปไว้ไงอันนี้คือ elevate ก็คือยกขึ้นท้อใช่ระดับชันลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะคอมพิวเตอร์บอกว่ากูเหลือพลังงาน 52% เหรอคือมันคำนวณจากทั้งหมดตลอดที่ผ่านมาจากสถิติรวมกันทั้งหมดคือมันรู้ว่ามึงเหลือ 52% ถูกป่ะเพราะมึงใช้มันตลอดมันฉลาดกว่ากูอีกรู้จักกูมากกว่านี้ก็แม่กูละเขาเหลือ52มึงเหลือเท่าไหร่โอ้ยแต่เช็คก่อนพี่จิ๋วว่าเหลือเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าปั่นแบบนี้ใช่มั้ยขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยคือไม่เคยปั่นมันได้ระยะทางเท่านี้ในเวลาเท่านี้ถือโอเคก็ยังแรงเหลือคือปั่นได้เรื่อยๆถ้าไม่กำหนดระยะเวลาไม่ต้องตามเพื่อนฉันจะปั่นของฉันคือก็ปั่นได้เรื่อยๆและไอ้เขาขมอ่ะอู้ขมขื่นยังพูดเลยขมเลยหลังๆมาเจอเนินขึ้นต้องมีตะโกนหาจุ้ยเมื่อไหร่จะหมดอ่ะอ๋อนี่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องถามเลยมีเสียงแว่วมาเลยโอ้ยาวเหมือนกันนะเพราะปั่นปกตินี่คือปั่นทางเรียบไง3รอบสนามฟ้าคือไม่กลัวเลยสบา ย, บายใช่ก็คือถือว่ามาโดนนวดรับน้องรับน้องใช่แต่ก็ได้บรรยากาศที่ดีได้เจอออเทเลนไงแต่ว่ายังไปต่อได้ไอ้จุ้ยนี่ดูในเหลือ 40% น่ะ40นะ 40% อันนี้มึงชาร์จมาเต็มก่อนมั้ยเนี่ยเต็มดิเต็ม100เนี่ยมีครึ่ง100ขึ้นไปน็อกแบตน้อยเพื่อนหัวใจวิ่ง180สูงสุดก็โอเคนะก็ประมาณนั้นระเบิดหัวใจตอนขึ้นเขาอะที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยย้ํานะขอแพ้กูไม่ยอมแพ้นะกูว่ากูไปต่อได้แต่ว่าวันนี้ต้องแพ้1คือแสงหมดใช่มั้ย2คือเฮ้ยเขานั้นแม่งเถื่อนจริงกูจะไปซ้อมมาแล้วกูจะผ่านมันแบบไม่ลงเดินเขาเรียกว่าข้ามเขาแบบเท้าไม่ถึงพื้นคือเราดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยถ้ายังฝืนไปต่อกลัวเรื่องอันตรายเรื่องแสงมากกว่าใช่แบบปั่นไปไม่เห็นกลวดเงี้ยมันเกิดอุบัติเหตุได้แล้วยิ่งจิ๋วก็มีไฟต้องเอามาถือหน้ากับหลังด้วยใช่ไหนต้องทำข้างไหนปี๊ปี๊ปี๊แล้วมือไหนจับเนี่ยตั้งไว้ตรงเลี้ยวไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่ถามกลัวมากเลยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีหมาโอ้ใช่อุ้ยหมาดักตามทางวิ่งไล่กันเมื่อกี้ตอนมันกระบะเราผ่านก่อนนะมาทำไงมันก็หยองอ่ะมันก็ไปทำเป็นล็อกหลบไปอ่ะแต่พอมันเห็นจักรยานมองนี้โอ้ยจะไอ้เชี่ยทำเหมือนป่ะแล้วพอจักรยานผ่านอ่ะมันมองใส่แล้วเอ้ยแล้วมันก็หันไปหาจอนเลยเท่านั้นแหละมึงเอ้ยแม่งสับเกียร์หนึ่งจังกูเฮ้ยพนมมึงใจเย็นหมานี่เรื่องนึงนะไอ้เนินที่เราคิดว่าเป็นเนินแบบแตกอ่ะปั่นขึ้นเนินใช่ไหมโอ้ขึ้นโยกขอออกซิเจนหน่อยสูดหายใจเข้าไปขี้บัวมาเป็นฝูงโอ้โหปอดเลยโอ้ปอดเขียวเลยอ่ะกูเห็นมันต้องลงจอดเลยอ๋อไอ้ตอนนั้นลงจอดไม่ได้มึนอะไรกลัวบัวควิดอ๋อเอ้ยเพราะมันมีตัวนึงมันจ้องไอ้เหี้ยยังไงมันกูจำได้เหรอกูทำกูมึงที่ทำเหมือนตัดเส้นหยอกคนอยู่คราวหน้าต้องมาค้างแล้วก็ตื่นมาปั่นเช้าๆจะได้มีเวลาขอทำแล็บ4รอบสนามฟ้าสักทีได้ไหมอย่างน้อยให้มันจบ100โลไงเอ้าได้ที่ได้อยู่แล้วดิเออไม่เกี่ยวกูทำแล็บปุ๊บเดียวเลยอย่างน้อยคลิปนี้ต้องเสร็จ100โลอ่ะเฮ้ยเสร็จให้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยว่ะก็วิวมันสวยในระหว่างทางใช่ยิ่งขาลงอ่ะที่แบบตะโกนบอกอ่ะคือมันสวยจนลืมเหนื่อยเลยแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆอ่ะอากาศดีใช่สำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องความปลอดภัยหลายคนมาปั่นอ่ะอาจจะแบบนึงเครื่องเดือดเครื่องเริ่มแรงอ่ะเราจะพยายามเรสเว้ยเพราะว่าคอมพิวเตอร์อ่ะเราใส่แมปเข้าไปนะเว้ยเหมือนเกมออนไลน์เลยแบบเหมือนเรามันลงดันเจียนเนี้ยแล้วมันก็จะมีลิสต์รายชื่อหมดเลยเทพลูซิเฟอร์ดูม008อะไรแบบเนี้ยว่าเขาอ่ะทำคะแนนไว้ที่เท่าไหร่เออเขานี้เขาใช้เวลาเท่าไหร่แต่ละคนจะมีความเรสอ่ะอยู่ในใจแหละพอเรามาด้วยเราตั้งใจจะเรสอ่ะบางทีอ่ะจังหวะมันไม่ได้ต้องทำใจเบรกนะความปลอดภัยอ่ะดีกว่าเรามาอีกรอบได้ไงแต่ถ้าเราตายเรามาอีกรอบไม่ได้ดีไม่ดีเราอาจจะอยู่แต่ตรงนั้นอะใช่ไหมอยู่เฝ้าตรงนั้นไปเลยเฝ้าไปเลยไม่ดีใครจะมาปั่นตามได้นะเพราะถนนเขาดีมากเรียบยิบเลยแล้วนี่ยิ่งเรานั่งขัดนี้โอ้ยนุ่มๆมากโอ้ยสบายไหมสบายนี่ขนาดนั่งกระบะด้านหลังนะโอ้แบบนิ่มตูดมากมองเข้าไปอ่ะมีแต่ความอิจฉามันเหมือนมันเห็นสิ่งที่สบายอ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ 5-6 คนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเราก็พยายามที่จะไปหากลุ่มก้อนที่สบายใช่ป่ะพอก็วุ่นนักไปกะโอเคมาต่อยกแล้วก็ไล่ไม่ไหววันจบถ้าใครอยากไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบว่าต้องมีขนของเยอะๆอะไรแบบนี้เหมือนเราอย่างเงี้ยโดยโยกยานนี่เลยไฮลักซ์ลีโว่ดีพรีรันเนอร์ yes เคร
ครื่อง GD Super Power 204แรงม้าลดไอเสียคือปกติเราเห็นกระบะมาทั้งชีวิตอะมันจะแบบบึ้นมาทีปั่นจักรยานในเมืองก็เคยช่วงฟิกเกียเออมันจะมีกลิ่นแต่อันเนี้ยเฮ้ยไอเสียน้อยจริงๆบางทีพี่จอขับตามอะเว้นระยะอยู่10เมตร20เมตรอะไม่รู้สึกนะแสดงว่าดีจริงใจได้จังเขาดีจริงสะดวกสบายมีระบบช่วยเหลือในการขับขี่ด้วยเออคนขับต้องล็อกคันโอ้นุ่มๆใช่มั้ยเร่งเป็นเร่งนะแล้วขับมาต้นกล้าเห็นหลอดน้ํามันแทบจะเอ็มตี้เลยใช่ป่ะแล้วเติมมาเต็มถังเลยแล้วถังก็ใหญ่มากด้วยความเป็นกระบะวิ่งได้ประมาณ700กว่าโลแล้ววิ่งอยู่14โลลิตรเหรอใช่ต้องกล้า4โลลิตรใช่ประหยัดมากขับมาเนี่ยเฮ้ยมีขึ้นเขาด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่มาสนับสนุนกันนะครับครับรอบหน้ามาได้อีกรอบหน้าคือปั่น10คน100โลฮะใครมั่งวะพวกเราเลยอ๋อไอ้ไงพวกเรามันจะไปเอาไอ้นี่จักรยานที่มันนั่งซ้อนกัน10คนอ่ะเราช่วยกันปั่นนะเฮ้ยถ้ากูหาได้จริงนะอย่างน้อย5คนเอ้ยเอาดิเอาดิโอ้โหแล้วเจอเนินขมนี่ดิ1 2 3 4 5ไอ้พวกที่เมื่อกี้ไม่ได้ปั่นแหละรอบหน้ามาล้างแค้นก่อนขอประมาณ3เดือนอย่างน้อยตอนนี้กูมีมิชชั่นจริงๆแล้วคือกูต้องผ่านไอ้รูทเนี้ยโดยที่เท้าไม่แตะพื้นให้ได้อ๋ออันนี้ตั้งใจจริงๆเลยแต่หมาเนี่ยกูแก้ปัญหาได้หมาไอ้หมาเนี่ยเท้าก็จะไม่แตะพื้นด้วยแต่หมาจะเอาฟันมาแตะเท้าเราสองเหตุผลที่เท้าจะแตะพื้นคือหมาไล่กับวอลฟิตหมาไล่วอลฟิตแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โดนแค่รอบเดียวนะหมาไล่สองรอบมันอุตส่าห์มาจากฝั่งโน้นเราเห็นมันไล่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ไปหากูทันทีอ๋อถึงว่าก็ขึ้นป้ายมีหมาล่าอ๋อนี่ไงหมามาไล่ล่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอหมาจากจีนเนี่ยที่มาใช่เหรออย่างลามาไต้หวันอยากรู้ไหมเผาผ่านแคลอรี่เท่าไหร่เท่าไหร่1,000เต็มๆแอปเปิลอ่ะมันจะโอเวอร์นิดนึงเว้ยแอปเปิลบอก1,500เบอร์เกอร์1มื้อเลยนะเกินอีกอ่ะเกินราเมงใช่ราเมงแบบโคตรจุก3ชั้นจุกๆแล้วซดน้ำซุปให้หมดแล้วเติมเกี๊ยวซ่าเข้าไปเฮ้ยพี่แปะลองกินพี่จอก็จะรู้แล้วว่ายังไม่ใช่คนปั่นจักรยานใช่ได้เราทำไงวะเนี่ยอุ้ยต้องจับกลับด้านเว้ยเวลาล้วงไปมันจะได้ล้วงไปมันจะจับอย่างนี้ดีไม่ได้เลยขึ้นมาปุ๊บเออว่ะดูมึงได้กินเยอะจังวะเทร้อยเข้าปาก40ที่เหลือผมน้ำมันให้คนด้านหลังบ้านเดินทางกลับบ้านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วบายบายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมดู N Credit นะ100กิโลครับสนามฟ้าเนี่ย1รอบเท่ากับ23กว่าซึ่ง4รอบมันก็จะต้องเหลือเศษอีกนิดนึงนี่เราจะเริ่มรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาเศษที่เหลือจากลานจอดรถไปมึงเริ่มรอบแรกแดดร้อนจัดวู้มาต่อรอบ2เลยจบรอบ2ครับ46กิโลโดยปกติแล้วเนี่ยพี่จอยก็จะอยู่2รอบ3รอบบ้างครับซึ่งตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรงแล้วปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องเวลาแทนแล้วฮะเราต้องอีก1รอบให้ทันตอนทุ่มครึ่งเพื่อที่จะต่อรอบที่4เพราะว่าสนามเนี่ยเขาปล่อยรอบสุดท้ายตอนทุ่มครึ่งไปใจสู้ลุยยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยหมดรอบ3ครับเนี่ย70โลไม่ได้ทำใจเลยว่าจะมีแฟลชมาด้วยเดี๋ยวว่าจะจอดซะหน่อยนึงครับจอดตรงทางเข้านี่แหละสรุปคือทันเวลาแต่ที่จะจอดเนี่ยเพราะว่าถอดปลอกแขนปลอกขาเอาซะอย่างกูเป็นล็อกลีในนารูโตะเลยดีไม่มีสติ๊กเกอร์หน้ารถนี่คือ2ชั่วโมง5นาทีที่เพิ่งได้เอาเตียงแตะพื้นครับนี่ถ้าเป็นปกติเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเอากลวยมากั้นตอนทุ่มครึ่งตอนนี้ทุ่ม24ก็ถือว่าทันเวลาพอดีครับเดี๋ยวจะจัดระเบียบสักนิดนึงถอดปลอกแขนปลอกขาหัวใจแม่งเดือดมากเลยเพราะว่าเรากลัวไม่ทันเวลาหัวใจเป็นเตาปฏิกรณ์เลยตอนนี้ทีนี้ก็เหมือนปะหนึ่งร่างเอาจริงแล้วครับไม่มีปลอกแขนละอีก30โล80โลความรู้สึกตอนนี้คือปั่นไม่ไปหิวคือท้องโหงเหมือนเป็นรูฮอลโล่มึงแล้วก็พกปลามาแล้วนะครับกินไปแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าปลามันหมดไปเมื่อกี้สัมผัสได้เลยว่าโหงไปแล้วแต่ก็เอาอยู่แต่อากาศดีครับช่วงนี้ครับพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวปั่นก่อน90โลทุกการควงขาคือระยะใหม่ที่ทำลายสถิติทุก9ใกล้จบแล้วอีก10โลโอ้กลับมาถึงนี่แล้วฮะ4รอบ93กิโลนิดๆซึ่งเดี๋ยวพี่จอต้องปั่นเนี่ยปั่นตรงนี้คูลดาวน์ไปจนครบ100กิโลจบ100กิโลด้วยรถพี่จอล้มว่ะอ๋อพอมัวแต่จะถ่ายคลิปอุ้ยมีพี่มาช่วยดูขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอย่างแรกแฮนด์ระเบี้ยว 99.98 แล้วมึงเดินเอาอ่ะ
พี่จอร์ดเนี่ยคิดมาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะว่ากูจะไม่ล้มนะคือสำหรับกูอะร้อยแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่ากูเชื่อมั่นว่ากูทำได้เว้ยแล้วก็กูไม่ทำเพราะว่ากูคิดว่ามันเป็นสเปเชียลหนึ่งของชีวิตครั้งแรกอะเนาะเราก็อยากจะถ่ายไว้พอมีโอกาสถ่ายเว้ยคิดว่าตัวเองจะทำได้แหละแล้วก็ค่อยๆทำซึ่งระหว่างที่เราปั่นเนี่ยนี่ครบแล้ว20แลบแลบละ5ก็คือ100โลในระหว่างที่ปั่นเนี่ยมันกินเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงไอ้จังหวะที่อันตรายที่สุดก็คือจังหวะที่น่าจะครบ100นั่นแหละเพราะว่าใจเรามันจะอยากบันทึกอีกใจนึงคือเราก็รู้ว่าร่างกายเราอ่ะมันจะวีคที่สุดเท่าที่เราจะเคยรู้สึกแล้วเพราะว่าเราไม่เคยวีคขนาดนี้นึกออกใช่มั้ยเราทุกทีเราปั่น50โล70โลอย่างเงี้ยนี่พี่เค้ามาเดินตามเค้ากลัวกูเป็นไรขอบคุณมากครับรถนี่ไม่ต้องเอากลับเข้าฝากเลยเพราะว่าน่าจะเอาไปให้ช่างดูละอาทิตย์หน้าพี่ยศศักดิ์พอดีไม่ได้ปั่นอาทิตย์หนึ่งเอาไปให้ช่างดูช่างซ่อมเลยดีกว่าที่แน่ๆอาจจะต้องเปลี่ยนอย่างที่เสียดายที่สุดเลยนะกูหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกูกำลังจะหยิบถ่ายละแล้วกูกดไม่โดนปุ่มเรคคอร์ดแล้วกูก็ล้มอย่างน้อยไอ้เชี่ยมันน่าจะโดนปุ่มเรคคอร์ดหน่อยวะแล้วล้มแล้วมันจะได้ภาพตอนล้มหน่อยวะเอาไปมาสำเร็จแล้วครับจากง่ายๆนะกลายเป็นไม่ง่ายเลยนะตอนนี้กำลังซึ้งใจกับพี่ๆว่ะกับสังคมจักรยานอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะมันเกิดเราก็ร่วมด้วยช่วยกันขอให้มึงแข็งแรงขอให้มึงปลอดภัยอู่รถล้มเสร็จเอารถมาเข้าอู่เจอเหี้ยดักไอ้สัตว์